ประวิทย์ต่อสายตรงชัดชาติหวานเจี๊ยบรัฐห่วงใหญ่คนกรุงเทพขอส่งทหารป้องกันน้ำท่วมบิ๊กป้อมต่อสายตรงชัดชาติรัฐบาลห่วงใยพี่น้องชาวกรุงเทพยินดีช่วยเหลือร่วมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพประสานกำลังทหารช่วยเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมสัปดาห์หน้าวันที่27สิิงหาคม2565เวลา20่สิตรกาินาที ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่27สิงหาคมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีได้โทราศัพท์พูดคุยกับนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงการช่วยเหลือเตรียมการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ําของประเทศและเนื่องจากเป็นฤดูฝนและเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก โดยผลเอกประวิทย์กล่าวกับนายชาติชาติว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครยินดีช่วยเหลือกรุงเทพในทุกเรื่องและสามารถทรศรัพท์สายตรงถึงตนเองได้ทันทีพร้อมได้ให้หมายเลขโทรศรัพท์ติดต่อโดยตรงไว้ด้วย ต่อมาทางกรุงเทพมหานครได้ประสานขอความช่วยเหลือขอกำลังทหารมาช่วยในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมโดยในวันที่29สิงหาคมขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร50คนแบ่งเป็น2จุดจุดละ25คนมาเสริมเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครซึ่งกองระบบท่อระบายน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะดำเนินการบรรจุก,กระสอบทรายและเรียงแน,นวกระสอบทรายดังนี้ จุดที่1พื้นที่กรุงเทพใต้จะทําการบรรจุกระสอบทรายเพื่อใช้ในการป้องกันน้ําหมุนและน้ําเหนือไหลหลากสถานที่สวนสาธารณะใต้สะพานตากศินขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทจํานวนกระสอบทราย1,000ลูกบาทเมต,ตรบรรจุกระสอบทรายได้ประมาณ16,00 0ใบโดยเบื้องต้นได้ประสานงานฝ่ายโยธาเขตสาธรให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของพลมพันสที่ดูแลพื้นที่ ให้ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารโดยการช่วยบรรจุก,กระสอบทรายจุดที่ 2. พื้นที่ทนบุรีเรียงแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำหมุนบริเวณภายใต้กรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินความยาวทั้งหมดประมาณ100เมตรกระสอบทรายใช้ประมาณ8 0 0 0 0ถึง10,000ใบในเบื้องต้นพลเอกประวิทย์ได้สั่งการให้หน่วยทหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและประสานกับทางกรุงเทพมหานครโดยเร่งด่วนต่อไป